สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวว่ากลุ่มติดอาวุธตาลิบันดูเหมือนจะสามารถควบคุมกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาโพสต์รูปภาพบนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นถึงกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับอยู่ภายในอาคารทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งมีสภาพไม่บุบสลายแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลอยู่เลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโฆษกของกลุ่มตาลิบันก็คือซาบิฮุลลอห์มูจาฮิดออกแถลงการยืนยันว่ากองกำลังของพวกเขาเข้าสู่เมืองหลวงแห่งนี้อย่างสงบหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและกองกำลังความมั่นคงละทิ้งฐานที่บ้านในเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงการปล้นชิงและก็ลักขโมยในกรุงคาบูและก็หยุดพวกฉวยโอกาสจากการทำร้ายประชาชนจึงแจ้งให้กองกำลังเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของเมืองที่ศัตรูได้จากไปบนพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกองกำลังของพวกเรานั้นเข้าสู่เมืองอย่างเงียบๆพวกเราไม่รบกวนใครลูกจ้างรัฐบาลและก็พลเรือนรวมถึงทหารควรได้รับการประกันว่าจะไม่มีใครทำร้ายพวกเขาไม่มีนักรบคนใดได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บ้านเรือนประชาชนหรือทำร้ายหรือรบกวนใครๆทั้งสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มตาลิบันนั้นเข้าปิดล้อมกรุงคาบูทำให้ประธานาธิบดีอัชราฟ กานีจัดการประชุมฉุกเฉินระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลและก็ตัวแทนจากกลุ่มตาลิบันโดยมีข่าวลือว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนผ่านอำนาจแต่หลังจากนั้นกลับมีรายงานว่าอัชราฟ กานีได้หลบหนีออกนอกประเทศไปยังทาจิกิสถานทำให้การตั้งรัฐบาลดังกล่าวถูกล้มเลิกขณะที่แหล่งข่าวนั้นบอกกับสื่อต่างประเทศบอกว่าการประชุมระหว่างผู้แทนรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลิบันที่กรุงโดฮาไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ด้านนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันนะครับของอังกฤษก็บอกว่าเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในเร็วๆนี้โดยพวกเขาเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรของสหรัฐอาณาจักรทำงานร่วมกันเพื่อทำให้แน่ใจว่าอัฟกานิสถานจะไม่กลับไปเป็นแหล่งเพาะบ่มผู้ก่อการร้ายเหมือนที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ในขณะที่บริจอนสันนั้นยังบอกนะครับบอกว่าสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนั้นยากลำบากและก็กำลังเลวร้ายลงแต่การกลับมายึดครองอัฟกานิสถานอีกครั้งของกลุ่มตาลิบันเป็นเรื่องที่คาดการไว้แล้วและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะครับและบอกว่าการตัดสินใจการถอนทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ทำให้เรื่องของอัฟกานิสถานนั้นกลับมาสู่เส้นทางความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่รายงานข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐนั้นเนี่ยก็ได้มีการอพยพเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มตาลิบันนั้นได้เข้าควบคุมพื้นที่ของอัฟกานิสถานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่อัชราฟ กานีผู้นำของอัฟกานิสถานเองก็ได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วนะฮะติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าทางด้านกลุ่มตาลิบันนั้นจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะบริหารงานในส่วนของอัฟกานิสถานต่อจากนี้อย่างไรนะครับแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากต่างชาติหรือไม่ก็คงจะต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดครับ